การไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือกฟน.นำโดยคุณกิรพัฒน์เจียมศาสตร์นะครับผู้ว่าการกฟน.รับมอบฝักของต้นกงกลางนะครับจากนาวาโทสุพนัทวรรณดีสุพนัทวรรณดีขออภัยนะครับรองผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพโดยจะส่งฝักกงกลางต่อให้พนักงานทุกหน่วยงานในกฟน.เพื่อนำไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับนายจาตุรงสุริยาสินนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ในฐานะโฆษกกฟน.กล่าวว่าการมอบฝักกงกลางในครั้งนี้พนักงานทุกหน่วยงานในกฟน.จะนำฝักไปเพาะปลูกให้งอกเป็นต้นกงกลางเป็นระยะเวลา2เดือนก่อนจะนำไปปลูกที่ป่าชายเลนในพื้นที่บ้านแหลมสิงห์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการในวันที่25กรกฎาคมนี้ซึ่งป่าชายเลนเป็นเสมือนกำแพงป้องกันการกัดเซาะลดความรุนแรงของคลื่นแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วให้ลดลงก่อนเข้าฝั่งนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นที่ทำกินของชาวบ้านนอกจากปลูกป่าชายเลนแล้วที่ผ่านมากฟน.ยังทำแนวกันคลื่นในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าโดยนำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเนี่ยเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินและยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นแนวกัดเซาะระยะทางกว่า 1,700 เมตรพร้อมสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทในการดำเนินการปักเสารวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนที่ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี61ถึงปี65เป็นเงินกว่า2ล้านบาทนะฮะเพื่อให้แนวป้องกันคลื่นบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับลองฟังจากท่านผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.นะครับในฐานะโฆษกของกฟน.คุณจตุรงค์สุริยาสสินซึ่งประโยชน์ของการดำเนินการในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้มีการสามารถที่จะเป็นแนวชะลอคลื่นนะครับทำให้มีการต้านนะครับเนื่องจากต้นกงกลางเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดระบบนิเวศนะครับจะทำให้การกัดเซาะของพื้นดินเนี่ยลดน้อยลงนะครับเราก็คิดว่าการที่การไฟฟ้านครหลวงได้ทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้เนี่ยอย่างน้อยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยนะครับประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับนะครับนั่นคือข่าวคราวของทางกฟน.นะครับ